คุณคำเพียรมีปัญหาพังผืดที่มดลูกแสดงว่าต้องมีอาการก่อนหน้านั้นบอกมาก่อนมีอาการอะไรฮะมีตอนก่อนที่ประจำเดือนจะมานะประมาณวันสองวันจะปวดสองข้างนะปวดมดลูกอ่ะหน่วงหน่วงจ้ะปวดหน่วงแล้วก็จะปวดมากแล้วก็จะหลังจะอุ่นอุ่นจะร้อนร้อนปวดปวดหลังหลังด้วยจ้ะเมื่อย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 อ่าฮะทีนี้ก็ไปหาหมอหลายที่ครับหมอหลายที่ทีนี้ก็หนูก็ถามคุณหมอก็บอกว่ามดลูกคุณไม่ดีไม่สะอาดก็ไม่เข้าใจว่าเป็นยังไงถึงว่าไม่สะอาดก็ไม่เคยรู้ว่าข้างในเป็นอะไรก็ไม่เคยรู้ว่าข้างในเป็นอะไรถึงคุณหมอถึงบอกว่าไม่สะอาดได้ตรวจภายในไหมฮะจ้ะตรวจมีก่อนหน้านี้ก็มีตรวจจ้ะตรวจอ่าฮะตรวจแล้วก็ตรวจมะเร็งปากมดลูกก็มีตรวจจ้ะตรวจแต่ว่าพักหลังมาก็คุณหมอก็จัดยาให้พอหาหมอเสร็จคุณหมอก็จัดยาให้ตามอาการที่เราเป็นเราปวดก็ทานไปประมาณสักพักหนึ่งก็ไปหาอีกที่หนึ่งก็คุณหมอก็บอกว่าเริ่มอาการเริ่มแรกหนูจะถามคุณหมอว่าทำไมหนูถึงไม่สามารถตั้งครรภ์ได้เริ่มแรกหนูถามคุณหมออย่างนี้ก่อนอ๋อคือยังไม่มีบุตรจ้ะอันนี้เหตุการณ์เมื่อกี่ปีมาแล้วครับหลายปีแล้วค่ะหลายปีมาแล้วอยากมีบุตรจ้ะเคยมีบุตรมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ไม่มีก็เลยอยากมีใหม่อย่างนี้น่ะอ๋อคือเคยมีบุตรมาแล้วครั้งหนึ่งจ้ะเสร็จแล้วก็เว้นระยะไปอยากจะกลับมามีอีกทำไมถึงมีไม่ได้จ้ะถูกไหมฮะค่ะแล้วคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่ามดลูกของคุณเป็นพังผืด ข้างละ2จุดจุดละ2เซน3เซน4เซนอย่างเงี้ยทีนี้หนูก็เลยถามคุณหมอว่าแล้วคุณหมอถ้าเป็นอย่างนี้อันตรายไหมคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าปล่อยไว้นานๆก็อาจจะเป็นซีสต์แล้วก็กลายเป็นมะเร็งปากมดลูกช่องคลอดเลยมดลูกทีนี้หาคุณหมอเสร็จแล้วคุณหมอก็จัดยาตามอาการที่เราเป็นก็เลยยังไม่รู้กันเลยว่ามีลูกได้หรือไม่ได้แต่ว่ากลับให้โรคมาอีกว่าถ้าทิ้งไว้จะมีซีสต์นะฮะมีเป็นมะเร็งตามมาอีกจากสันนิษฐานแรกที่คุณหมอวินิจฉัยบอกว่าเป็นอะไรนะมดลูกค่ะเป็นพังผืดคือจริงๆมันเกิดขึ้นได้ค่ะคือพังผืดมดลูกนี่ก็จะเกิดมาจากการมีประจำเดือนนั่นแหละเพราะเรามีประจำเดือนมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมฮะอายุ12 13อะไรเงี้ย อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเวลาเรามีประจำเดือนเนี่ยผนังมดลูกมันจะต้องลอกแล้วมันก็จะหลอกแล้วก็บีบออกมาแต่บางทีมันออกมาไม่หมดมันอาจจะติดค้างอยู่ที่ผนังมดลูกหรือหลุดลอดออกไปอยู่ตามอุ้งเชิงกรานอะไรอย่างเงี้ยหรืออยู่ที่รังไข่อันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนทีนี้เนื่องจากไอ้สิ่งที่มันหลุดลอกไม่หมดเนี่ยมันคือผนังมดลูกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลามีประจำเดือนอีกทีนึงมันก็จะต้องหลุดลอกอีกใช่ไหมฮะทีนี้การหลุดลอกอันเนี้ยถ้ามันอยู่ที่อุ้งเชิงกรานมันก็จะก่อให้เกิดบาดแผลเกิดการอักเสบในมดลูกก็เหมือนกันนะฮะจะเกิดบาดแผลแล้วก็มีการอักเสบพอมีบาดแผลการอักเสบร่างกายก็จะสร้างพังผืดขึ้นมานะฮะซึ่งก็เป็นของแปลกปลอมหรือเปล่าพังผืดไม่ใช่ของแปลกปลอมแล้วจะอันตรายไหมครับก็อันตรายค่อนข้างน้อยถ้าจะว่าไปนะฮะเพราะว่าการที่จะเกิดซีสต์ก็เกิดจากตัวผนังมดลูกมากกว่าที่มันติดค้างอยู่ที่มันกลายเป็นช็อกโกแลตซีสต์มั่งอะไรมั่งอะไรพวกนี้นะฮะจะกลายเป็นเนื้อร้ายก็ค่อนข้างยากครับนะมันจะใช้เวลาหน่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่ามันไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันเยอะอันนี้ก็ไม่แน่นะฮะเขาบอก 3-4 จุดถ้ามันมีเยอะหมอก็อาจจะแนะนำให้ผ่าออกขูดออกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสาเหตุนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่มีบุตรถ้าผนังมดลูกไม่ดีเตรียมพร้อมไม่ได้มันก็ทารกไปเกาะไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วไข่ไปเกาะไม่ได้อยู่แล้วค่ะอันนี้ต้องถ้าจริงๆจะให้แนะนำนะคะต้องไปหาสูตินารีแพทย์นะคะค่ะเข้าไปต้องไปตรวจละเอียดอีกทีนึงได้ไปตรวจไหมฮะยังค่ะยังไม่ได้ไปตรวจเสร็จแล้วยังไงฮะอันนี้คือสุดท้ายแล้วมีบุตรไหมฮะยังไม่มียังค่ะยังไม่มี
ยังมีไม่ได้อีกจ้ะยังมีไม่ได้แล้วใครแนะนำให้มารู้จักกับบิ๊มฮะก็ดูรายการค่ะศึกษาไปที่มีรายการของทาง TNN ของเรา TNN ของเราอ่าฮะจ้ะแล้วยังไงฮะก็ดูศึกษามาเรื่อยแล้วมีวันหนึ่งมาเจอคุณเหมียวนะคะก็พาคุณแม่เขามารายการนะคะก็เลยทางครอบครัวเคยเป็นมะเร็งก็เลยดูหน่อยว่าเป็นยังไงอ๋อกลัวจะเป็นเหมือนกันค่ะก็เลยกลัวจะเป็นก็เลยสนใจฟังหน่อยว่าเมื่อก่อนนะดูแต่หนูก็ผ่านไปผ่านไปทีนี้พอมาดูเรื่องแม่คุณเหมียวที่เป็นมะเร็งหนูก็เลยเอ้าฟังหน่อยมันเป็นอะไรเป็นชีวิตใกล้ตัวกลัวเราจะเป็นด้วยกลัวจะเป็นด้วยก็เลยดูทีนี้พอดูไปเรื่อยๆพอไม่วันหนึ่งโทรศัพท์ไปหาคุณเหมียวเลยโทรไปว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ไปซื้อมาทานเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่ไปพบคุณหมอไปพบแพทย์แพทย์ให้ยามารับประทานคุณหมอบอกไหมครับว่ามีวิธีการรักษาอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยไหมเห็นบอกว่าจะต้องผ่าตัดค่ะต้องผ่าตัดแต่หนูไม่ผ่าเพราะว่าไม่อยากเลือกทานยาจ้าเลือกทานยาไม่อยากผ่าเสร็จแล้วพอคุยกับคุณเหมียวคุณเหมียวบอกให้ยังไงฮะคุณเหมียวก็โทรไปหาว่าอยู่ที่ไหนอะไรอย่างงี้ก็เลยไปที่คลินิกของคุณหมอก็เลยซื้อมาทานซื้อมาทานประมาณสักทานได้ประมาณสักเดือนหนึ่งเวลาประจำก่อนประจำเดือนจะมาเอ๊ะรู้สึกไม่ปวดหลังไม่ปวดปีกมดลูกก็เลยไปเดือนนึงจ้าซึ่งปกติเวลาที่จะมีประจำเดือนจะต้องปวดปวดกลับไม่ปวดไม่ปวดไม่รู้สึกอะไรเลยจ้าไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีสัญญาณเตือนสิว่ากำลังจะมีประจำเดือนปกติประจำเดือนมาตรงเวลาไหมตรงมั่งไม่ตรงมั่งส่วนมากก็จะตรงมากกว่าส่วนมากจะตรงจ้าเลทก็แค่วันสองวันก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้ตัวเลยว่าจะมีประจำเดือนจ้าไม่รู้ตอนนี้ก็ไม่ปวดตอนนี้ก็เป็นก็ไม่ปวดไม่ปวดสาเหตุเพราะอะไรครับอาจารย์คือกรณีนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะคล้ายกับกรณีท่านแรกๆหรือเปล่าที่มาถามคนไม่เคยมีประจำเดือนเลยอาจารย์กับผมก็มีแค่ประจำปีนะฮะเพราะว่าเข้าทานบิมเข้าไปใช่ไหมฮะครับซึ่งบิมเนี่ยมันตัว GM1 มีฤทธิ์ระงับปวดต้านการอักเสบนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ปวดแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าภายในมดลูกของคุณจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ถ้าให้อยากจะแนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์นะคะแพทย์ทางนี้เลยคือทางสูตินรีเวชนะคะเพื่อดูให้แน่นอนเพราะว่าถ้าอยากมีลูกเนี่ยมดลูกจะต้องสะอาดเพราะตอนนั้นหมอบอกมดลูกไม่สะอาดใช่ไหมฮะมันอาจจะมีเนื้อเยื่ออะไรหรือพังผืดค้างติดค้างอยู่นะฮะซึ่งเรายังไม่รู้ตอนนี้เนื่องจากไม่ได้ตรวจภายในว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าที่มันไม่ปวดเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่ละเพราะว่า GM1 มันมีฤทธิ์ตรงนี้นะคะทานมานานเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้หนูจะทาน3เดือนทานมาแล้ว3เดือนไม่ไม่หนูทานตอนปีที่แล้วทานปีที่แล้วใช่เดือนกรกฎากลางเดือนกรกฎาทานได้3เดือนแล้วหนูจะหยุดไป2เดือนว่าคอยดูซิว่าปวดไหมแล้วเป็นไงฮะก็ไม่ปวดแล้วกลับมาทานต่อไหมค่ะเลยกลับมาทานต่อเพื่อดูแลสุขภาพถ้าพูดไปแล้วก็เกือบปีละจ้ะเกือบปีแล้วได้ไปตรวจตรวจค่ะไหมจะไปตรวจดูอีกทีตอนเดือนมีนาเมื่อมีนาที่ผ่านมาจ้ะผลเป็นไงคะผลบอกว่าคุณหมอบอกว่าเหลือจุดเดียวเซนเดียวเหลือแค่1เซนจากเดิมที่เคยบอกมี 3-4 ตำแหน่งเนี่ยจ้ะเหลืออยู่จุดเดียวเหลือจุดเดียวแล้วก็เป็นจุดที่ใหญ่มั้ยไม่ใหญ่เล็กเหลือเล็กเซนเดียว1เซนแล้วโอกาสจะมีบุตรได้ถามคุณหมอมั้ยฮะไม่ได้ถามค่ะแค่ว่าหรือไม่อยากมีแล้วแกไม่อยากมีหรือไม่มีก็ไม่ไม่กังวลละไม่กังวลกลัวตายละขอให้อาการปวดนี่หายไปก็ภูมิใจแล้วอย่างนี้นะอ๋อดีแล้วแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงต่อมะเร็งที่คุณหมอเคยบอกคุณหมอยังบอกไหมครับว่าดีขึ้นคุณหมอทีนี้ก็พอคุณหมอบอกว่าหายไปแล้วเหลือแค่เซนเดียวเอาคุณหมอถ้าหายแล้วหนูก็ไม่ต้องมาหาคุณหมออีกแล้วสิคุณหมอก็อมยิ้มแล้วไม่คิดถึงหมอเหรอ
ทีนี้นางพยาบาลก็ยิ้มพอหนูบอกว่าถ้าหนูถ้าหายแล้วหนูก็ไม่ได้มาหาคุณหมออีกแล้วหมอก็แค่อมยิ้มเฉยคุณหมอไปถามได้ถามคุณคำเพียงไหมครับว่าไปทำอะไรมาไม่ได้ถามเพราะว่าคุณหมอเขารอคิวลูกค้าเยอะคุณป่วยเยอะอ๋อให้การรักษาเยอะคือไม่ถ้าปกติผมสงสัยผมจะถามนะอาจารย์เพราะโดยปกติไม่ถ้าไม่ทำอะไรเลยโอกาสที่พังผืดที่ว่ามันจะลดน้อยถอยลงไปเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับอันนี้เป็นไปได้ค่ะแม้กระทั่งซีสต์หรือเนื้องอกที่มีเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะคะถ้าเมื่อไหร่ระบบภูมิคุ้มกันกลับขึ้นมาดีใหม่นะคะเพราะระบบภูมิคุ้มกันเป็นตัวขจัดสิ่งที่มันไม่ดีของร่างกายพวกพังผืดที่ไปเกาะอยู่อะไรพวกนี้มันก็ถือเป็นสิ่งแปลกปลอมทั้งนั้นนะระบบภูมิคุ้มกันจะสามารถจัดการได้คือพูดง่ายๆร่างกายแข็งแรงขึ้นภูมิคุ้มกันสมดุลค่ะสมดุลปุ๊บร่างกายก็โอกาสที่จะเยียวยาหรือว่าซ่อมแซมอาจารย์พิเชษจะเสริมไหมฮะครับก็คือจบแล้วใช่ไหมฮะครับตอนนี้อาการหายดีแล้วค่ะครับผมเข้าใจว่าที่คุณพูดถึงคุณเหมียวแล้วก็คนที่มาออกรายการสงสัยว่าจะเป็นคุณณัฐวราใช่ไหมณัฐวราที่เขามีทั้งซิสมีทั้งเนื้องอกแล้วก็มีทั้งพังผืดแล้วก็ก้อนขนาดใหญ่ด้วยค่ะก้อนขนาดแล้วเนื่องจากว่าคุณแม่คุณเหมียวเนี่ยเป็นมะเร็งค่ะแล้วคุณแม่คุณเหมียวเนี่ยเขาใช้น้ำแคปน้ำ1ซองแล้วก็แคปซูล9แคปซูลต่อวันโอ้นะฮะนั่นคือคนที่เป็นมะเร็งแล้วก็หายอาการก็หายนะครับแล้วคุณณัฐวรามาสัมภาษณ์ในรายการเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นอาการอย่างเงี้ยก็กลัวจะเป็นมะเร็งก็ใช้สูตรเดียวกันกับคุณแม่กับคุณแม่ของคุณเหมียวแล้ว2เดือนเนี่ยนะทั้ง2เดือน3เดือนครับทั้งซิสทั้งเนื้องอกแล้วก็ทั้งผืดหายหมดเลยภายใน3เดือนโดยใช้ขนาดค่อนข้างเยอะนะฮะคือ9แคปซูลต่อวันโดสเหมือนกับคนเป็นมะเร็งนะครับก็อาการก็เหล่านั้นก็หายบ่อยก็คือเกิดขึ้นเนื่องจากว่า อย่างที่อาจารย์อำไพพูดอ่ะมันก็สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วก็เราก็ไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอมไอ้เม็ดเลือดขาวของเราก็ทำงานสมก็ทำงานสมดุลนะตามลักษณะปกติของ operation beam นะครับเพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยนะคุณใช้ต่อไปผมก็อาจจะไม่แน่เดือนหน้าอาจจะต้องไปมีข่าวดีมีข่าวดีครับขอบคุณมากครับ